กำหนดการว่าจะจัดทั้งสิ้นประมาณ100วันนะเตรียมงานกันไปมากแล้วนะแต่ว่าบังเอิญวันที่26พฤศจิกายน2468ในรัชกาลที่6สวรรคตยังมีสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ในงานนี้อยู่หลายประการยกตัวอย่างเป็นเหรียญรางวัลสยามรัฐพิพิธภัณฑ์นะครับสมัยรัชกาลที่5นะครับพระเจ้าแผ่นดินไทยเนี่ยบำรุงการเกษตรมาตลอดนะฮะมีการจัดงานกสิกรรมและพันธุ์ราชการปีรศ129130 2453กับ2454นะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือได้ข้าวพันธุ์ดีนะทั้งปริมาณทั้งคุณภาพให้ราษฎรไปขยายพันธุ์ไปปลูกทำให้ผลิตผลมากขึ้นเยอะเลยนะครับแต่พอหลังจากเกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1นะฮะตั้งแต่ปีประมาณ2557ถึง2461นะฮะทั่วโลกเกิดปัญหาก็คือเศรษฐกิจนะฮะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกนะครับประชาชนอยู่กันอย่างลำบากนะครับเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่พึ่งการเกษตรเป็นหลักนะครับรัชกาลที่6จึงได้โปรดให้จัดงานสำคัญอยู่งานนึงก็คืองานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นงานที่เรียกว่าเทรดแฟร์นะก็คือการแสดงสินค้าเป็นการนำเอาลูกค้าจากต่างชาตินะฮะแล้วก็ผลผลิตจากไทยของเราที่มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยมาจัดแสดงให้ลูกค้าเหล่านี้ได้สั่งซื้อนะครับนอกจากเป็นการจัดแสดงสินค้าแล้วเนี่ยมันประจวบกับปี2468เนี่ยเป็นปีที่รัชกาลที่6จะครองราชย์ครบ15ปีเทียบเท่ากับเสมอกับรัชกาลที่2นะครับซึ่งถือว่าเป็นปีมหามงคลนะฮะจึงได้มีการจัดงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ขึ้นนะฮะรัชกาลที่6พระราชทานที่ดินนะฮะบริเวณเนี่ยทั้งหมด360ไร่นะในบริเวณที่ปัจจุบันนี้เป็นสวนลุมพินีนะครับเป็นสถานที่จัดงานและพระราชทานสถานที่ให้เป็นที่พักผ่อนของราษฎรด้วยนะครับสถานที่แห่งนี้ดั้งเดิมแล้วเนี่ยเป็นที่จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญ นะฮะช่วงสมัยรัชกาลที่6นะครับบริเวณนี้ผู้ที่เป็นหัวหน้า งานนี้ก็คือเจ้าพระยายมราชนะปั้นสุขุมตอนนั้นท่านเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยนะเป็นผู้ควบคุมกำหนดการว่าจะจัดทั้งสิ้นประมาณ100วันนะตั้งแต่วันที่1มกราคม2468ซึ่งถ้านับปัจจุบันนะปี2468เนี่ยในยุคนั้นนะฮะก็เป็นปี2469เพราะว่าปฏิทินเก่าวันขึ้นปีใหม่ของไทยคือวันที่1เมษายนที่จัดงานในบริเวณเนี่ยซึ่งมันอยู่ห่างไกลจากแม่น้ำลำคลองซึ่งเป็นวิถีชีวิตของผู้คนในยุคนั้นนะฮะแต่ว่าในช่วงรัชกาลที่6นี่มีการสร้างการคมนาคมทางบกบ้างแล้วยกตัวอย่างด้านนอกก็จะเป็นทางรถไฟสายปากน้ำซึ่งเริ่มต้นจากหัวลำโพงนะไปสุดที่ปากน้ำนะฮะผ่านมาทางถนนพระรามที่4นะฮะในการวางแผนที่จะจัดงานนี้นะฮะก็มีการพระราชทานนะฮะสัมปทานให้รถรางสายบางรักไปสุดทางที่ประตูน้ำนะฮะก็ผ่านมาทางคลองสีลมนะสมัยก่อนเนี่ยยังเป็นคลองนะผ่านมาทางสระแดงนะครับแล้วก็ผ่านไปทางลาดบลีนะครับแล้วก็ไปสู่ทางที่ประตูน้ำบริการให้สำหรับผู้ที่จะเข้ามาชมงานนี้โดยใช้ทั้งรถรางทั้งรถไฟทั้งสองสายนี้ได้นะครับแต่บังเอิญนะฮะงานก็เตรียมงานกันไปมากแล้วนะแต่ว่าบังเอิญวันที่26พฤศจิกายน2468เนี่ยรัชกาลที่6สวรรคตนะฮะการจัดงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็หยุดลงยกเลิกลงไปเลยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในงานนี้นะฮะมีการเตรียมงานไว้หลายอย่างมากนะครับยังมีสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ในงานนี้อยู่หลายประการยกตัวอย่างอย่างแรกคือหนังสือสยามรัฐพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่แสดงประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยนะครับอย่างที่2เป็นเหรียญรางวัลสยามรัฐพิพิธภัณฑ์นะครับเตรียมงานไว้2แบบแบบแรกเนี่ยครับเป็นรูปเหรียญเซมานะครับขนาดกว้างนะฮะ25มิลลิเมตรยาว35มิลลิเมตรอย่างที่2เป็นเหรียญกลมนะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง23มิลลิเมตรทั้ง2เหรียญเนี่ยด้านหน้านะฮะจะเป็นเหรียญช้างยืนแท่นส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นตัวหนังสือนะครับบอกว่าสยามรัฐพิพิธภัณฑ์2468นะครับอันนี้เป็นอนุสรณ์อย่างที่2อย่างที่3เนี่ยเป็นแบบเหรียญนะซึ่งสมเด็จกรมพยานฤศรานุรวงศ์สมเด็จครูนะท่านทรงออกแบบไว้นะครับเป็นรูปเบญจราชกกุฏภัณฑ์นะครับซ้อนกันนะแล้วก็รอบขอบเนี่ยมีตัวหนังสือนะบอกว่าเฉลิมฉัตร15รัชพรรษาอย่างที่4นะฮะคือแบบปูนปั้นนะครับแม่แบบของที่จะเตรียมทำเป็นเหรียญรางวัลสยามรัฐพิพิธภัณฑ์นะครับตรงกลางเป็นรูปช้างยืนแท่นนะครับรอบขอบมีตัวหนังสือสยามรัฐพิพิธภัณฑ์สวนลุมพินีกรุงเทพ
พ.ศ. 2468นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยมีอักษรอีกแถวนึงว่าเหรียญรางวัลนะครับอันนี้เป็นแบบแม่แบบซึ่งไม่เป็นแม่แบบซึ่งยังไม่ได้ทันออกมาทำมาเป็นตัวเหรียญ นะครับเพราะว่าท่านยกเลิกงานนี้ไปก่อนนะครับอันที่5คือเหรียญฉลองสิริราชสมบัตินะฮะรัชกาลที่6เสมอรัชกาลที่2นะครับเป็นเหรียญที่ประกอบพิธีเมื่อวันที่1มกราคม2468ก็คือ2469ปัจจุบันนะฮะซึ่งจัดขึ้นในพระบรมราชวังนะครับที่เพื่อนั่งดูสิทธิ์มหาปราสาทนะครับซึ่งตอนนั้นรัชกาลที่6สวรรคตไปแล้วนะฮะแต่ว่ายังจัดงานนี้ได้เพราะว่ายังถือว่ารัชกาลที่6ยังเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ซึ่งเรียกกันว่าพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนะครับซึ่งจัดงานในวันที่1มกราคม2468แล้วก็ในงานนี้ก็มีการพระราชพิธีสมายุสมมงคลรัชกาลที่6เสมอรัชกาลที่2นะครับมีการทำเหรียญขึ้นด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปเบญจราชกุฎพันธ์นะครับมีตัวอักษรเฉลิมฉัตร15รัชพรรษานะครับด้านหน้าส่วนด้านหลังเนี่ยมีตัวหนังสือหลายๆแถวนะบอกว่าที่ระลึกรัชกาลที่6เสมอด้วยรัชกาลที่2พ.ศ. 2468ต่อไปรัชกาลที่6ที่ยังหลงเหลือมาอยู่ก็คือสแตมป์นะฮะสแตมป์สยามรัฐพิพิธภัณฑ์2468นะครับซึ่งใช้สแตมป์อากาศไปรษณีย์นะครับแล้วก็มาประทับตัวหนังสือว่าสยามรัฐพิพิธภัณฑ์2468นะครับอย่างที่7เนี่ยก็เป็นสแตมป์สมโภชสิริราชสมบัติเสมอรัชกาลที่2 2468นะครับสวนลุมพินีนะครับเนื้อที่360ไร่ในรัชกาลที่6พระราชทานให้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทันได้ทำเป็นเอกสารนะครับมาทำเอกสารในสมัยประมาณสมัยรัชกาลที่7นะครับซึ่งพระราชทานที่ดินเนี่ยซึ่งเป็นพระราชมรดกของรัชกาลที่6นะฮะให้กับราษฎรนะฮะใช้เป็นสาธารณะได้เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศนะครับในช่วงมีปีประมาณ2472นะฮะพญาคทรธิบดีเทพอัศรักษ์ท่านขอสัมปทานสร้างสวนสนุกในสวนลุมพินีนะในบริเวณที่เป็นปัจจุบันคือลุมพินีสถานระยะเวลาเช่า10ปีนะครับซึ่งมีการนำเอาเครื่องเล่นต่างๆยกตัวอย่างชิงช้าสวรรค์นะแล้วก็ม้าหมุนนะฮะแล้วก็เครื่องเล่นต่างๆนะครับมาจัดแล้วก็ให้ประชาชนซื้อบัตรผ่านประตูเข้ามาชมได้นะครับสำหรับสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ของสวนลุมพินียุคแรกๆมากๆเลยก็คือหอนาฬิกาสวนลุมพินีซึ่งสร้างขึ้นน่าจะเป็นตอนที่กำลังจะจัดงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์นะฮะเป็นถาวรวัตถุอยู่ถึงปัจจุบันนะครับในปี2485นะครับรัฐบาลได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6นะครับโดยศาสตราจารย์ศิลป์ปรีดีเป็นผู้วาดแบบนะครับเป็นหัวหน้างานในการคัดปั้นแบบแล้วก็มีพระราชพิธีมีงานเปิดมาในวันที่27มีนาคมพ.ศ. 2485นะครับ